และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเต็งไต่ใช้ฮวดค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารมาแล้วพี่กินเผ็ดได้เพราะพี่ก็เผ็ดอยู่แล้วอุ้ยสั่งมา3ชามแต่มา2คนอันนี้เลยนี่ชามใหญ่สุดเรียกว่ามาม่าเต็งค่ะคือใครชอบกินเผ็ดน้อยเผ็ดมากเนี่ยแล้วแต่เลยอย่าเพิ่งเทไปหมดค่ะอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำเป็นเส้นบะหมี่เปาะ2ซ้ำถูกมั้ยเส้นเด็กเย็นตาโฟอันนี้คือกล้วยทอดแล้วก็นี่คือลูกชิ้นลวกรวมก็จะมีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูปลาอร่อยแต่ไม่จิ้มน้ำจิ้มอะไรไม่ธรรมดาเห็นดีเดี๋ยวนี้เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่แบบเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่มีขาวอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือเส้นเยอะมากแล้วถ้าใครที่แบบเป็นคอลูกชิ้นเลยอ่ะก็น่าชอบเพราะว่าลูกชิ้นเขาทำเองแล้วก็อร่อยมากอยากให้มาเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากอยู่ที่ไหนเอ่ยบางจากทำตาโตบีเฮดบางจากทางออก2ค่ะ